เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเวลา 3 นาฬิกาตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุมีผู้จะกระโดดสะพานข้ามแยกบางกะปิถนนลาดพร้าวย่านบางกะปิจึงนำกำลังไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพบนายสุภาสิทธิ์ทานพระพรอายุ33ปีชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสภาพไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นสีดำกำลังร้องโวยวายจะกระโดดสะพานทางเจ้าหน้าที่จึงต้องปิดการจราจรบริเวณสะพานดังกล่าวก่อนที่จะพูดจาเกลี้ยกล่อมแต่นายสุภาสิทธิ์มีท่าทีหวาดกลัวและพูดจาไม่รู้เรื่องก่อนที่จะวิ่งลงสะพานไปยืนที่เกาะกลางห่างจากสะพานเกือบ100เมตรเมื่อสบโอกาสเจ้าหน้าที่จึงเข้าชาร์จตัวทันทีแล้วคุมตัวมาสงบสติอารมณ์ที่สน.ลาดพร้าวโดยใช้เวลาในการเจรจานาน30นาทีจากการสอบสวนนายสุภาสิทธิ์ให้การว่าตนทำงานรับของบริจาคที่มูลนิธิแห่งหนึ่งย่านเสรีไทยก่อนเกิดเหตุได้เสพยาไอซ์แล้วเกิดอาการหลอนว่ามีคนพยายามฆ่าจึงวิ่งมาจากซอยเสรีไทย17เพื่อมาที่สะพานข้ามแยกดังกล่าวก่อนที่จะถูกจับกุมได้ในที่สุดทั้งนี้เคยติดคุกคดียาเสพติดมาแล้วทั้งหมด2ครั้งนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายสุภาสิทธิ์ไปที่สน.ลาดพร้าวก่อนที่จะมีการสอบปากคำเพื่อแจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไปค่ะ